สวัสดีครับคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่เปิดประเด็นข่าวทุ่มครับพบกับเรา2คนครับผมนันทวัฒน์สุขแก้วครับและดิฉันใบเฟิร์นนิรชาบุญพามาค่ะครับกับแขกรับเชิญของเราครับดร.สลิดไพรทองครับก็ขอตัวด้วยนะฮะท่านผู้ชมไม่ค่อยได้ว่างเท่าไหร่นะฮะช่วงนี้นะฮะก็ไปเร่งโรงงานครับใกล้เสร็จแล้วนะฮะก็วันนี้ต้องบอกวันนี้เริ่มหมักเป็นวันแรกฮะนะแล้วก็เดี๋ยวคงทำเรื่องเชิญสรรพสานิตมาตรวจโรงงานแค่ประมาณ15วันนะฮะเพราะว่าทำไมต้อง15วันก็มันหมัก15วันฮะคงไม่หมักเกินไปกว่านั้นนะฮะก็วันนี้ก็ทำไปก่อน60ลิตรเบาๆนะก็ทดลองครับทดลองก็วันนี้ก็อะไรหลายอย่างก็เดินไปได้ด้วยดีนะฮะก็เลยว่างขึ้นมานิดนึงแต่พรุ่งนี้ก็เอาอีกแล้วฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปไล่โรงงานต่อนะฮะเอาละหลังจากที่ไม่ได้มาตั้งหลายวันเป็นไงบ้างฮะช่วงนี้สถานการณ์ตั้งแต่พรรคเพื่อไทยครับนะคุณประเสริฐช่วงนี้โดนยับเลยนี่ฮะไม่ใช่ประเสริฐท่านภูมิธรรมโดนยับเลยนี่ครับยังไงบ้างสถานการณ์ตอนนี้ก็คือโดนโดยรวมแหมคุณอ่านข่าวก็ทุกวันผมไม่ค่อยได้อ่านข่าวเอามาวันนี้เป็นไงบ้างครับโดยรวมของคุณภูมิธรรมนะฮะหรือว่าคุณภูมิธรรมอ่ะคุณภูมิธรรมก็ยังมีประเด็นเรื่องของ DSI ฮะเรื่องของ The Icon นะครับจริงๆก็มีหลายเรื่องเลยเพราะว่าคุณภูมิธรรมเนี่ยจะมีเรื่องของตักใบด้วยที่โดนถามอยู่ตลอดอาทิตย์ที่แล้วหมดอายุความไปแล้ววันที่25ครับแล้วก็ยังแล้วเผอิญมีนามเธอครับปากดีฮะเสือกโพสต์เดี๋ยวตั้งคณะกรรมการสอบไปแล้วฮะแต่ผมอยากบอกคนเรานะโง่ครับผมไม่ได้ว่านายอำเภอคนนั้นนะแต่ผมว่าใครบางคนให้เป็นตัวอย่างฮะจะถูกจะผิดไม่เกี่ยวกับเขานะฮะเพราะว่าเขารอดแล้วผมอยากบอกว่าบางครั้งอ่ะอย่าโพสต์บางทีโพสต์แล้วไปประจานตัวเองหนีคดีจนครบ อะไรอย่างเงี้ยแล้วต้องบอกอย่างนี้นะฮะมันหนีคดีจนครบไม่เท่าไหร่หรอกครับแต่สิ่งสำคัญอยากจะบอกอยากจะพูดก็คือวินัยของทางราชการเนี่ยคนละเรื่องนะครับแล้วถามว่าสิ่งสำคัญมันมีอีกอย่างนึงนะถ้าจะเล่นนะก็ฝากพรรคประชาชนไปนะคือหลายๆคนที่เป็นข้าราชการถามว่ารู้ไหมรู้ว่ามีหมายจับไหมรู้แต่เขาไม่จับไงถูกไหมมันก็ต้องมีเพื่อนมีผู้บังคับบัญชามีลูกน้องที่ทำงานร่วมด้วยเขาเป็นข้าราชการครับการเป็นข้าราชการเนี่ยถ้ารู้คุณต้องจับต้องให้ความสะดวกตำรวจนะแล้วก็ช่วยในการแจ้งเบาะแสแล้วก็จับส่งตำรวจแต่ถามว่ารู้ไหมรู้ถูกไหมตัวเนี้ยสมมติเขารอดแล้วไม่ว่าแต่ไอคนที่อยู่รอบๆไงไม่ส่งไงวินัยดิฟ้องแม่งเลยไอชิบหายนะบอกเลยนะไอคนอยู่รอบตัวนี้คิดชิบหายนะแล้วอ้างไม่ได้นะว่าไม่ทราบครับก็จะโดน157อะไรอย่างงี้ใช่โดนหมดเลยมันก็ต้องขึ้นอยู่กับว่าจะฟ้องหรือไม่คนที่ฟ้องนะฮะถ้าทำเพื่อคนตัดไปสมมุตินะผมไม่ทราบนะครับก็ฟ้องวินัยผมไม่ได้ครับตอนนี้ผมเห็นล่าสุดบอกเลยนะอะไรวะจะรวมหัวกันไปฟ้องอะไรวะ
สารโลกครับให้พูดกันแบบตรงๆไหมคือมันมีหลายเรื่องนะผมก็ไม่อยากจะไปเฟียหรือไปไอ้นั่นนะทำไม่ได้หรอกทำไม่ได้เพราะอะไรครับถ้าจะไปฟ้องศาลโลกนู่นไปดูก่อนของใหญ่อะอิสราเอลยิงถล่มอิหร่านเงี้ยอิสราเอลถล่มกาซาเงี้ยถามหน่อยศาลโลกมีไว้ทำอะไรเหรอฮะนี่มีไว้ทำอะไรหรอกมีไว้แค่ดูเล่นและอย่างนึงประเทศไทยครับไม่ได้เป็นสมาชิกหรือภาคีศาลโลกเว้ยไปดูก่อนครั้งล่าสุดสุดท้ายไทยถอนตัวแล้วไม่ยอมรับนะฮะเพราะว่าสิ่งสำคัญก็คือไทยบอกไทยถอนตัวแล้วนะตั้งแต่เสียเขาพระวิหารทีนี้ผมก็ไม่อยากจะลามนะจริงๆมันก็จะลามอีกลามไปถึงเกาะกูดนะปัจจุบันนี้มีเรื่อง MOUCC ครับไม่อยากพูดนะพูดไปก็เดี๋ยวช่องเราจะอยู่ไม่ได้ค่ะฮะจริงๆก็พูดได้แหละปกติทุกวันนี้เราก็ไม่ได้รับการสนับสนุนจากพรรคเพื่อไทยสักเท่าไหร่หรอกนะไม่ได้เลยมานานแล้วนะฮะแต่ว่าเราก็ทำข่าวให้กันเรื่อยๆนะฮะเราก็ช่วยกันไปแต่สิ่งสำคัญเราก็อยากจะบอกเขาว่าจริงๆมันมีหลายเรื่องหลายราวมากนักข่าวเล่าให้ฟังมากวันนี้ก็เจอนักข่าวช่องสามนะงานพระราชพิธีพลาดอะไรบ้างมาหัวลานนะผมไม่พูดนะท่านนายกเนี่ยผมเอาใจช่วยท่านนายกเต็มที่เลยอ่ะครับเพราะผมรักนายกผมวันนี้แสดงว่าก็จะมีนักร้องไปร้องเพิ่มอีกนะจะร้องไม่ร้องไม่เกี่ยวผมไม่ทราบผมไม่อยากรู้แต่ผมรู้อย่างเดียวว่าท่านพลาดอะไรบ้างแต่ว่าผมเอาใจช่วยท่านอยู่อ่ะผมรักของผมอ่ะใครจะไม่รักนายกสาวคนนี้ผมไม่รู้นะแต่ผมเชียร์เต็มที่เลยนะผมเชียร์หมดนะตอนนี้ผมเชียร์หมดธนาธรผมก็เชียร์นะอยู่ๆนะคุณช่อก็ผมรู้สึกรักคุณช่อขึ้นมาทันทีเลยครับนะวันก่อนก็มีนะแต่ว่าผมมาคุยเรื่องคุณภูมิธรรมกันก่อนนิดนึงเห็นบอกว่าช่วงนี้เนี่ยคดีดีไอคอนเนี่ยมันบางไปครับจริงไหมฮะจริงเปล่าใช่ฮะอาทิตย์นี้เริ่มจะมันไม่บางได้ยังไงครับมันโดนทนายบางคนชิงข่าวไปผมไม่รู้ทนายตัวไหนอ่ะแม่งชิงพื้นที่สื่อไปชิงพื้นที่สื่อไปหมดเลยโอ้โหข่าวเคิร์นนี่ไปออกข่าวเขาคนเดียวเลยดังคนเดียวโอ้โหก็ต้องโคตรดังอ่ะดังชิบหายฮะหรือว่าด้วยยอดเงินด้วยหรือเปล่า71ก็เลย71อะไรอายุ71หรือเปล่าคุณพูดไปโดนฟ้องนะอ่านมาครับตามสื่อตามสื่อฮะครับอ่านมาครับคุณพูดอะไรมันอาจจะเป็นสาวใหญ่อายุ71ก็ได้ชอบไหมช่วงนี้จริงๆนะฮะผมอยากบอกว่ารัฐบาลเนี่ยแทบไม่ได้เป็นข่าวเลยนะเพราะทุกคนไม่ไปสนใจข่าวรัฐบาลเลยไม่ไปสนใจครับพี่ภูมิถามไหมพี่อ้วนนะไม่ต้องไปสนใจแม่งหรอกข่าวเคิร์ฟพูดน้อยๆช่วงนี้พูดบ้างไม่พูดบ้างหลบบ้างไม่หลบบ้างอะไรอย่างนี้ดีกว่าแล้วปล่อยให้ข่าวไปเล่นที่ทนายเขาชื่ออะไรแน่ทนายชื่ออะไรไม่จำไม่ได้ชื่ออะไรจำไม่ได้ทนายอะไรไม่รู้ต่อเต่าอะไรทั้งอย่างอ๋อที่เป็นศัตรูกับคุณเต่าใช่ไหมครับเพิ่งรู้นะเพิ่งที่เป็นศัตรูกับบิ๊กเต่าเคยเห็นก่อนหน้านี้ก็ไปร้องอยู่อ๋อนะฮะอันนี้ผมไม่รู้นะใครท่านผู้ชมมีคุยกันเองนะผมไม่ได้บอกว่าเขาผิดเขาถูกนะแต่ผมแค่เอาหลังบ้านมาให้ท่านผู้ชมได้ฟังนะฮะเมื่อก่อนเนี้ยทนายคนนี้เข้าไปเล่นท่านเต่าท่านต่อไปต่อสักต่อหูต่อบวมเลยครับแล้วก็เตะต่อไม่เท่าไหร่ฮะก็รู้สึกว่าจะชอบขายโจ๊กฮะอร่อยค่ะครับ
พนักงานช่วยขายโจ๊กติดคุกใช่ไหมพนักงานช่วยขายโค้กติดคุกพนักงานช่วยขายโจ๊กเนี่ยและแท้ชิบหายครับเนื่องจากมัดโจ๊กไม่ทันถูกไหมทำโจ๊กไม่อร่อยครับสักพักล่าสุดฮะเด็กทำแกงโจ๊กผู้หญิงชื่อก็ทำชิบหายอีกฮะโอ้เอาโจ๊กไปกินที่ห้องโอ้เอาไปเป็นกระสอบเลยฮะกระสอบสายลุงด้วยโอ้โหครับไม่รู้จะไปยังไงเลยผมเนี่ยอึ้งแล้วสะดุดไปเตะตอไม่พออ่ะล่าสุดตอนนี้ครับเท้าบวมนะฮะท่านผู้ชมตอนนี้ทนายท่านนั้นผมไม่รู้ทนายคนไหนนะครับที่เขาไปเตะต่อต่อเขาอยู่เฉยๆปรากฏว่าล่าสุดอย่างเงี้ยต่อหายดีแล้วใช่ไหมครับต่อเกษียณแล้วด้วยว้าผมสงสารท่านต่อจริงๆแต่ไม่เป็นไรครับนะฮะเรื่องนี้เห็นทางตำรวจเขาบอกว่าอะไรนะให้สืบสวนกลางและ C อะไร CIB เหรอไม่ทราบเหมือนกันนะให้จำตัวชอบภาษาอังกฤษแล้วเอานะตำรวจสืบสวนกลางอ่ะมาผู้รับคดีตรวจสอบเส้นทางการเงินใช่ไหมทุกอย่างเสน่หาหรือเปล่าคุยกับสองคนนะผมไม่ได้คุยกับท่านผู้ชมนะครับเด็กต่อด้วยอ๋อฮะโอ้ยอย่างนี้เป็นการไล่เช็คบิลหรือเปล่าเฮ้ยอันนี้ไม่เรียกว่าไล่เช็คบินหรอกครับอันนี้ถอนขนแบบอยากจะพูดอ่ะแต่พูดไม่ได้อ่ะครับนะเสร็จเลยคราวนี้ฮะรอดไม่รอดโอ้โหไม่รอดไม่รอดนะฮะผมชื่อผู้ชื่ออะไรไม่ได้ใช่ไหมมันสองแง่สองงามถูกไหมมันทะลึ่งกันไปไม่ได้นะก็เอาเป็นว่าผมก็พรามนะฮะสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็เป็นการเล่นกันไปเล่นกันมานะในส่วนของการไปถ่ายก็ไม่ได้มีชื่อเหมือนกันว่าไปถ่ายเขาเหมือนกันครับใช่ไหมฮะก็ไม่น่ารอดเรื่องไปถ่ายเขาก็ไม่รอดครับไอเรื่องไปลงทุนฮะก็อันนี้ก็ไม่รอดฮะนะแต่เผอิญสาวใหญ่ท่านนั้นน่ะเขาก็แบบเขาใจบุญไงนะไอที่ไปยืมเขามาเขายกให้ฮะไอที่เป็นเงินเดือนเขายกให้ใช่ไหมครับแต่ไอที่ขอไปลงทุนเนี่ยไม่รอดแล้วถ้าเคลียร์กันหลังบ้านได้ฮะยอมความกันได้ไหมคดีแบบนี้ยอมได้แสดงว่าก็มีโอกาสรอดอยู่ก็มีโอกาสแต่ถามคำเดียวครับเอาตังค์ไหนมาคืนนะผ่อนได้ไหมฮะไม่ได้ตอนเอาเขาไปอ่ะเอาเขาไปก้อนตอนเอาคืนน่ะคืนจะปิดจะปล่อยจะปิดจะปล่อยเหมือนเป็นอะไรนะไอ้เป็นนิ่วในกระเพาะปัสสาวะไงครับดูแค่รถก็รู้แล้วฮะดูสิเอารถเข้าไปใช้หลักแสนโลบานเบอร์อันนี้ขอโทษนะฮะผมไม่รู้พูดถึงใครนะแต่ถ้าถามว่าผมรู้ได้อย่างไรเรื่องรถมีรถอะไรเนี่ยจะถามท่านปานเทพนะใช่ไหมท่านมาพูดประวัติครับในรายการเพิ่นช่อง8เข้าไปสัมภาษณ์มาครับส่วนถ้าจะฟ้องผมไม่ได้พูดนะทนายคนไหนมันมีทนายหลายทนายเหลือเกินนะแม่งตัวดีทั้งนั้นรอตอนนี้รู้สึกว่าจะโดนลากไส้แล้วเนี่ยครับไม่รู้นะฮะอยากจะบอกท่านผู้ชมอย่างนึงว่าการจะหาทนายสักคนนึงอ่ะต้องบอกเขาว่าทนายแม่งไม่ได้เก่งทุกคนหรอกนะครับแ
เราก็ต้องช่วยทนายในการที่ถ้าเราจะสู้คดีความถ้าเราไม่ผิดเราก็จะต้องหาหลักฐานมาสู้อย่างชัดเจนบอกได้เลยนะฮะว่าเวลาเราจะสู้เนี่ยอย่างเช่นใครทำอะไรยังไงเอาง่ายๆมีกล้องฉันไปทำอะไรมาฉันมีกล้องฉันติดใบบอดี้แคมีราก็ได้ไม่มีกล้องพูดอะไรก็มีกล้องไว้ก่อนนะฮะเรื่องนี้เนี่ยจะไม่มีการเกิดปัญหาอะไรขึ้นมาเลยเขาจะเล่นเราเล่นไม่ได้นะในวิธีการป้องกันนะฮะไม่ต้องไปแก้ตัวนะผิดก็ผิดว่าตามผิดเลยอย่างเช่นเมื่อเช้าเนี่ยขับรถมาเรียบร้อยฮะมอเตอร์ไซค์ชนกันอีกคนนึงคอหักตายลงพลาดไงเฉี่ยวกันหน่อยเดียวลงพลาดเอาหัวลงจบเลยและเพลินเห็นนะก็เลยลงไปช่วยเขาดูนะเพลินอยู่ในเขตตัวเองด้วยพอดูเสร็จปั๊บก็จบแล้วไงรู้สภาพแล้วตำรวจก็ยืนดูอยู่สองคนทำไงดีวะมันต้องทำอะไรแล้วจบแล้วมันจบแล้วครับอย่างเงี้ยถามว่าแล้วอีกฝ่ายหนึ่งจะอ้างว่าผมไม่ผิดเขามาเฉียวผมนู่นคืออยากก็บอกว่ามันไม่ได้ไงเราจะถูกหรือจะผิดถ้ามีกล้องรอดครับแต่ถ้าเราผิดมีกล้องเราก็ไม่รอดค่ะแต่ถ้าเกิดเราถูกมีกล้องรอดแน่นอนรอดนะฮะก็ไม่รู้นะทีนี้เราก็ควรจะต้องบอกท่านทนายไหมว่าขอให้โชคดีมีชัยนะเงินที่ไปเอาเข้ามาก็พยายามคืนค่อยได้นะปัญหาก็คือตังค์คืนก็บ่เมียนะฮะไม่ทราบเหมือนกันฮะมีไหมมีไหมไม่มีเหรอเฮ้ยไม่รู้ผมไม่รู้อันนี้เรื่องนี้เอาเป็นว่าไปยืมเขามาก็แล้วกันนะเขาเชื่อได้ว่าน่าจะหมดแล้วนะก็เอานะแต่ใครอยากจะไปติดต่อทนายท่านนี้ก็บอกก่อนนะฮะไม่ได้เก่งนะทนายคนนี้ออกข่าวเก่งสังเกตไหมครับทนายจะไม่ค่อยทะเลาะกับพิธีกรรายการ เพราะอะไรรู้ไหมฮะกูด่าออกรายการได้คนดูเราเป็นประจำมากกว่าดูทนายนะแล้วที่สำคัญสายสัมพันธ์ของพิธีกรในแต่ละช่องนะฮะไม่ต้องถามมันลามมามันถึงกันหมดขอความช่วยเหลือกันหน่อยเนี่ยรู้หน้าขยิบตารู้ใจเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงนะฮะมันเป็นอย่างนั้นว่าแต่เขาจะไปโหนกระสอยเมื่อไหร่แต่รอบนั้นเขาก็เป็นคนไปเปิดที่นั่นเหมือนกันนะฮะท่านทนายนะแล้วพลาดที่นั่นไงครับก็พังที่นั่นน่ะพังไปอย่างนี้นั่นแหละฮะไม่ใช่พังไม่ใช่รายการไปพังเขานะครับเขาว่าหลุดไปเองนั่นแหละแล้วทุกอย่างมันก็เลยถาโถมถาโถมโอ้โหถาโถมใช่ไหมครับโถมเขาใส่เขาจนเขาไม่สามารถจะมีที่ยืนได้ในตอนนี้ครับซึ่งผมเองก็ไม่อยากจะพูดอะไรมากนะเพราะว่าวันนี้เมื่อวานนี้ล่าสุดก็มีเพื่อนทนายเขาผู้หญิงนะรู้สึกว่าฉายาจะอยู่แถวบางกะปิใช่ไหมบางกะปิไปเป็นสถาบันหนึ่งนะเขาก็พูดว่าโดยปกตินะโดยปกตินะของทนายท่านนี้ถ้าสมมุติว่าไม่ผิดครับป่านนี้ตั้งโต๊ะเถียงแล้วป่านนี้ตั้งโต๊ะฟ้องแล้วป่านนี้นะฟ้องยันเกงในแล้วมีเหลือแล้วสรุปเงียบก็อยากจะบอกครับว่าผมก็มีรูปเหมือนกันหรอกครับว่าทนายท่านนี้เป็นใครแต่ผมอยากบอกอย่างหนึ่งว่าท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมไม่ต้องไปสนใจนะฮะเนี่ยมันเป็นกฎแห่งกรรมครับใครทำอะไรไว้เดี๋ยวมันก็จะได้ทนายดีๆที่เขาทำความดีเอาไว้เขาก็ได้ดีทนายชั่วๆที่ทำความเลวเอาไว้
เดี๋ยวมันก็ได้ความเลวเองไม่ต้องห่วงครับกรรมสมัยนี้มันค่อนข้างติดจรวดนะแล้วมันมาตามทันมันไม่ต้องไปรอชาติหน้าด้วยแม่งชาตินี้เลยคือต้องเข้าใจนะสมัยนี้มันเร็วนะฮะเนื่องจากมันมีอินเทอร์เน็ตเราก็ต้องเข้าใจนะถูกไหมครับทุกคนก็จะบอกถ้าเป็นสมัยก่อนทำไมแม่งเราถึงเป็นอย่างนี้ขอชาติหน้ามีจริงขอให้มึงโดนบ้างมันถึงนี้ไม่ต้องชาติหน้าแล้วชาตินี้เลยทำอะไรไว้นี่มาหมด นะก็ขอให้หาทุนหารอนมาคืนเร็วๆนะฮะส่วนเรื่องที่ผมพูดเกริ่นเอาไว้เรื่องนึงเอาขอไอ้ก้าวไกลวันนี้โกหกอะไรขึ้นมาหน่อยสิโอ้เขาเปลี่ยนชื่อเพจแล้วนี่ครับเขาชื่ออะไรนะวันนี้พักส้มโกหกอะไรวันนี้พักส้มโกหกอะไรฮะท่านผู้ชมครับด่าอีส้มได้นะแต่อย่าด่าไปอย่าด่าอย่าชื่อเขานะครับอย่าแปลงชื่อนะจากส้มไปเป็นพักอะไรไม่ได้นะนี่ฟ้องกันได้นะแต่ว่าถ้าไม่แปลงนะฮะไม่แปลงไม่ผิดนะเพราะไอ้ส้มเนี่ยมันใครก็ได้ครับถูกไหมฮะส้มนี่คืออะไรส้มไม่ใช่สัญลักษณ์ครับส้มคือผลไม้ชนิดหนึ่งส้มครับคือฮะสีใช่ฮะส้มคือสีส้มครับส้มคือฮะกลิ่นส้มถูกต้องคือต้องเข้าใจว่าส้มคืออะไรก็ได้วันนี้ส้มโกหกอะไรอาจจะเป็นบุคคลชื่อส้มค่ะวันนี้อีส้มมึงโกหกอะไรกูชื่อแมวได้ไหมสัตว์เลี้ยงได้ได้หมดเลยแมวสีส้มแมวส้มแมวส้มโกหกอะไรกาฟิลงั้นละแมวส้มใช่ต้องฮะนะอะไรแมวอะไรนะแมวส้มโกหกอะไรครับลายสลิดได้อะไรอย่างงี้ชื่อผมพอดีเลยนะร้องด้วยอ่ะเราเอาเรื่องของอันนี้ก่อนแล้วกันนะอะไรอ่ะประชาชน BRN ครับคือก่อนที่ผมจะไปคุยถึงเรื่องของคุณประกรณ์วุฒิโอเคนะครับได้ไหมมันมีเรื่องมาจากคุณช่อได้ไปออกรายการเราไม่มีคลิปนะไม่รู้ว่ามีคลิปไหมลองดูในมือถือดูก็แล้วกันนะถ้ามีก็เอาขึ้นมาหน่อยนะฮะก็ตัดเลยแล้วเอาคลิปที่คุณช่อเขาพูดก็ได้คือเนื่องจากมีการพูดคุยและมีการไต่ถามมีการสอบถามถึงเรื่องของปากใบท่านผู้ชมฮะสิ่งที่เกิดขึ้นนี่คือมีการพูดชื่อค่อนข้างเยอะและมีการร้องเรียนผมมองว่าอย่างนั้นนะคือทุกคนเนี่ยเราต้องเข้าใจอย่างหนึ่งนะนี่ผมต้องอธิบายก่อนเรามีประเจนเป็นของเราเองเราไม่ได้มีบางสิ่งบางอย่างหรือ bias นะแต่จากสิ่งที่ผมรู้และผมนำมาคิดครับสิ่งที่รู้สิ่งที่คิดมันมาจากการกระทำแล้วเราเห็นได้ว่าเข้าใจนะฮะครับหนึ่งครับสิ่งแรกคุณชอบเป็นคนออกมาพูดตอนแรกมันมีการเอาชื่อพรรคประชาชนไปล้อเรียนมีการไปพูดพรรคประชาชนอย่างนั้นพรรคประชาชนอย่างนี้ล่าสุดก็มีการก่อนล่าสุดก็มีการไปพูดว่าเป็นพรรคประชาชนพม่าซึ่งผมก็ไม่ทราบนะฮะว่าที่ไหนไปพูดไม่ใช่ที่นี่แน่นอนครับแล้วก็ถามว่าเราจะพบเจอได้ที่ไหนสามารถพบเจอได้ใน X หรือ Twitter เก่าซึ่งเราก็ต้องบอกนะฮะว่าใน Twitter ส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นแอคหลุมนะเป็นการทั้งปล่อยข่าวเป็นการทั้งพูดในเรื่องทั้งจริงและไม่จริงส่วนใหญ่ 90% ไม่จริงแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือคุณชอบบอกว่า
ทักประชาชนพม่าอันนี้พอเข้าใจได้ในสิ่งที่มุมมองของผมก็ต้องบอกอย่างนี้ครับผมก็เข้าใจได้เหมือนกันเพราะว่าสิ่งที่พรรคก้าวไกลหรือพรรคประชาชนเรียกร้องหลังๆมาเป็นเรื่องของแรงงานพม่าเรื่องของพม่าอะไรอะไรก็พม่าอย่างยกตัวอย่างเช่นการใช้ความรุนแรงในพม่าครับมาถึงจนปัจจุบันเป็นอะไรอ่ะมีทั้งคนพม่าเข้ามาทำกิจกรรมในงานต่างๆที่พรรคก้าวไกลดูได้นะฮะอันนี้ไม่ต้องห่วงนะฮะฟ้องผมไม่ได้แน่นอนเพราะผมบอกเลยว่ามันมีจริงๆตั้งแต่กลุ่มเนี้ยเขาเวลาเขาไปร่วมงานกับพรรคก้าวไกลปั๊บเขาก็ไปโพสครับหรือว่าไปที่พรรคก้าวไกลเขาก็ไปโพสเขาไปทำรูปกิจกรรมก็โพสครับ แม้กระทั่งพรรคออกมาก็ยังมีการพูดถึงแรงงานพม่าในประเทศไทยสิ่งที่เกิดขึ้นทุกคนก็ผมก็ไม่รู้หรอกครับว่าเกิดอะไรขึ้นแต่นี่คือสิ่งที่เราสามารถสรุปรวมแล้วมันก็เลยเกิดคำล้อเลียนคำล้อเลียนพวกนี้นะฮะผมก็ถามว่ามันล้อเลียนมันหนักไหมผมไม่ทราบหรอกแต่สิ่งสำคัญมันเอาไปเติมท้ายคุณช่อเขาบอกว่าพรรคประชาชนพม่าอันนี้ก็คงไม่ตัวเท่าไหร่แต่ล่าสุดเล่นเอาไปเติมพรรคประชาชนแนวร่วม BRN คือผมก็ไม่ทราบนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นทราบไหมยังไม่ทราบนะว่ากลุ่ม BRN นี่คือแนวร่วมอะไรฮะคือเราต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าเด็กสมัยใหม่เขาไม่รู้หรอกครับรู้จักไหม BRN คืออะไรไม่รู้จักค่ะแล้วรู้ไหมว่าในภาคใต้มีคำว่ากลุ่ม BRN รู้ไหมไม่รู้จักสังเกตไหมฮะอันนี้เขาไม่ได้ตอแหลนะครับหรือว่าไม่เรียกว่าเสลอหรือว่าเสือกนะคือน้องเขาไม่รู้นี่คือเด็กสมัยใหม่เขาจะไม่รู้หรอกนะฮะคุณชอบครับแล้วก็พรรคก้าวไกลฮะแล้วก็พรรคประชาชนไม่ต้องร้อนตัว เด็กๆ เขาไม่รู้หรอกว่าไอ้ BRN นี่แม่งคืออะไรครับมันก็บางคนก็อาจจะ BURN มั้งกูชอบบอกเลยครึ่งพรรคชอบฮะ เอาไม่ชอบเบิร์นเหรอเราต้องออกกำลังกายเราต้องเบิร์นครึ่งพักก็ชอบสไลด์ไขมันหุ่นดีเอ้าครับครึ่งพักก็หุ่นดีน่ะแสดงเขาต้องเบิร์นบ่อยฮะออกกำลังกายบ่อยเอ้าเข้าใจไหมว่ามันตกไงครับ B U R N ครับเบิร์นเบิร์นฮะเห็นไหมฟ้องกูสิฟ้องไม่ได้หรอกฮะฟ้องกูจะฟ้องอะไรผมอ่ะครับเอ้าก็หุ่นคุณจะดีได้นะถ้าเกิดคุณเห็นไหมบางคนก็มีซิกแพคบางคนก็โหหุ่นแบบสแลนเดอร์นี่นะครับคุณไม่เบิร์นออกไปบ้างคุณกินอย่างเดียวคุณก็เป็นหมูอ่ะฮะเอาถูกไหมถูกครับแต่สังเกตนะฮะแต่ถ้าเป็นเรื่องการเมือง BRN ทุกคนเขาไม่รู้หรอกเด็กเขาไม่รู้หรอกแต่คุณร้อนตัวผมอยากบอกว่าคุณจะร้อนตัวทำไมในเมื่อคุณไม่ใช่สิ่งที่เขาพูดคุณเสียหายเหรอคุณชอบไม่ใช่คนเสียหายถ้าคุณชอบบอกฉันเป็นคนเสียหายผมขอถามคำเดียวเลยถ้าคุณชอบบอกคุณเสียหายแสดงว่าคุณชอบเนี่ยต้องเป็นคนที่ครอบงำพรรคหรือเป็นเจ้าของหรือเป็นส่วนหนึ่งส่วนใดพรรคประชาชนเพราะฉะนั้นฟ้องได้ฟ้องยุบพรรคได้เอาไหมแต่ผมไม่พูดนะครับผมอยากบอกอย่างหนึ่งว่า BRN นี่คือขบวนการแบ่งแยกดินแดนถามว่าพรรคคุณได้มีการสนับสนุนขบวนการนี้หรือเปล่าถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรถ้ามีหนักนะห
หนักนะหนักกับ MOU 44นะเพราะนั่นคือการแสดงออกเพื่อการแบ่งแยกรัฐปัตตานีเพราะฉะนั้นจบนะครับเขาไม่เกี่ยวเราก็ต้องเข้าใจว่าพรรคประชาชนไม่เกี่ยวกับคนกลุ่มนี้ครับแต่สิ่งที่เขาแสดงให้เห็นในช่วง 2-3 อาทิตย์นี้นั่นคืออะไรนั่นคือการที่ทุกคนเนี่ยได้เห็นจากการที่เขาออกมาเรียกร้องสิทธิของผู้เสียหายในเรื่องของตากใบซึ่งกำลังจะหมดอายุความเมื่อวันที่25ซึ่งหมดไปแล้วแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นในการที่เขาเรียกร้องครับมันทำให้หลายๆคนน่ะมองเห็นได้หรือเปล่าว่าอย่างไรอ่ะขอรู้สึกว่าจะมีการทำโพลนะขอดูโพลหน่อยฮะขอดูโพลหน่อยขอแบบเต็มๆเลยฮะตัดออกเลยขึ้นเต็มๆเลยนะฮะมีโพนะฮะได้มีการทำโพนะถ้าจะบอกว่ามี IO มาช่วยกันกดผมก็อยากจะบอกว่าก็ต้องมีมือถือหลายเครื่องมีอะไรต่อมีอะไรหลายเครื่องนะอย่างแรกที่ผมจะอธิบายนะฮะเราต้องบอกก่อนว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นเรามาดูที่ข้อ1ก่อนนะในส่วนของข้อ1เนี้ยมันคืออะไรท่านผู้ชมฮะดูผลโพนะครับของที่เขาทำมาซึ่งหลายๆคนเนี่ยสามารถเข้าไปดูได้นะฮะในเพจวันนี้พรรคส้มโกหกอะไรข้อ1ครับเขาถามมาไว้ว่าท่านคิดว่าการเคลื่อนไหวคดีตากใบของพรรคประชาชนมีส่วนทำให้เกิดความรุนแรงเกิดขึ้นใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้หรือไม่อ่ะเป็นไงฮะมีไม่มีมีฮะทุกคนเขาเขียนไว้อย่างนั้นนะแต่ผมไม่รู้นะว่าจริงหรือไม่จริงเท็จหรือไม่เท็จนะฮะแต่ผมอยากจะบอกอย่างนึงว่าในเมื่อเป็นเรื่องของโซเชียลมีเดียและพรรคประชาชนเป็นพรรคที่มีความสามารถทางด้านโซเชียลมีเดียสูงทำไมถึงไม่เอา IO มาช่วยถล่มก็แปลกใจนะหรือว่าไม่รู้เป็นไปไม่ได้นะฮะเพราะว่าพรรคนี้ก็ติดตามเพจนี้ค่อนข้างเยอะเหมือนกันผลออกมาก็คือมีส่วนร่วม 86.4% เป็นความคิดเห็นนะไม่มีส่วนร่วม 13.6% ผมไม่รู้เหมือนกันว่าคิดว่ายังไงนะฮะเดี๋ยวเราอ่านไปก่อนและเสร็จแล้วเดี๋ยวค่อยไปดูหน้าเพจแต่ละหน้าเพจนะฮะที่เขาออกความคิดเห็นนะฮะเดี๋ยวเราดูไปก่อนทั้งหมดมีทั้งหมด5ข้อครับนะครับข้อ2ครับข้อ2นะฮะเขาบอกว่าท่านคิดว่าการเคลื่อนไหวคดีตากใบของพรรคประชาชนมุ่งไปที่เรื่องไหนผลคือนะครับมีทางด้านของผู้ช่วยเหลือผู้เสียหายนะครับ 10% แล้วก็โจมตีรัฐบาล 90% ครับต้องบอกนะฮะว่าในส่วนของความคิดเห็นเขามีแค่2อย่างครับก็คือเขาไม่ได้มีแบบว่ามากกลางน้อยนู้นนี่นั้นนะมีแค่ผลบวกและผลลบเลยนะฮะนั่นก็คือเขาถามเลยว่าเป็นการช่วยเหลือผู้เสียหายหรือเปล่าหรือเป็นการเพื่อโจมตีรัฐบาลครับสิ่งที่เกิดขึ้นทุกคนก็มองว่าเฮ้ยมันเป็นการโจมตีรัฐบาลว่ะถ้าทางถามว่าในสิ่งนี้ผมก็งงๆเหมือนกันว่าเอ๊ะทำไมนะพรรคที่เก่งทางด้านโซเชียลมีเดียหรือโชว์เซลล์มีเดียเนี่ยทำไมถึงพลาดขนาดนี้ครับอ่ะถูกไหมคนที่ติดตามเพจของแต่ละคนคนที่ติดตาม Twitter หรือ X ของแต่ละคนมีเป็นพันๆคนครับแต่ในเมื่อเขาทำโพลทำไมไม่ลองออกมาช่วยแล้วก็
กดทำไมอ่ะแปลกใจนะไม่เป็นไรฮะดูข้อ3ครับค่ะข้อ3นะคะท่านคิดว่าคดีตากใบสมาชิกพรรคประชาชนบางคนมีความรู้จักและสนิทสนมกับขบวนการ BRN หรือไม่ค่ะผลออกมานะคะก็คือไม่รู้จัก 14.6% ค่ะและรู้จัก 85.4% ค่ะอันนี้ผมไม่ได้เป็นคนพูดนะอันนี้เพจเป็นคนถามแล้วหลายคนเป็นคนตอบซึ่งเดี๋ยวสักพักนะฮะรออ่านให้จบก่อนนะแล้วเดี๋ยวผมจะขอเข้าไปดูแต่ละหน้านะครับทีมงานพร้อมนะเดี๋ยวเอาข้อ4ก่อนนะข้อ4ข้อ4ครับท่านคิดว่าการเคลื่อนไหวคดีตากใบของพรรคประชาชนในพื้นที่วันสุดท้ายเหมาะสมหรือไม่ผลออกมานะครับปรากฏว่าเหมาะสมอยู่ที่ 12.2%ไม่เหมาะสมนะครับอยู่ที่ 87.8% ครับอันนี้คืองานไปถีบจักรยานใช่ไหมเพราะนี้ผมไม่ทราบนะฮะแต่น่าจะเป็นกิจกรรมถีบจักรยานหรือเปล่าครับถ้าแปลกใจค่ะแปลกใจผมแปลกใจอย่างนึงครับทำไมฮะทำไมทอเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารถึงโดนระเบิดแล้วทำไมถึงไปถีบจักรยานขึ้นไปด้วยฮะอันนี้ผมแปลกใจเขาอาจจะรู้หรือเปล่าระเบิดอยู่ตรงไหนบ้างปั่นเราไม่ทราบไงเราไม่รู้ไงเพราะว่าสิ่งสำคัญคือเราไม่รู้ไงเขาอาจจะเพราะว่าไม่ใช่เส้นทางปกติครับแต่อยากจะบอกเขาว่าจริงๆถ้าอยากจะให้ดังนะสักตึ๊บนึงเนี่ยจะดังเลยโอ้ยฮะข้อ5ครับค่ะข้อ5นะคะข้อสุดท้ายการแอคชั่นของพรรคประชาชนคดีตากใบกับประชาชนที่สงสัยควรทำอย่างไรค่ะผลออกมานะคะก็คือชี้แจงทำความเข้าใจ 63.5% และฟ้องศาล 36.5% ค่ะคือสิ่งที่เกิดขึ้นนะฮะเวลาทุกคนก็เข้าใจอย่างเงี้ยครับไม่ว่าเข้าใจถูกหรือเข้าใจผิดทุกคนมีมุมมองทุกคนมีทุกคนเป็นปัจเจกไม่มีใครสามารถชักจูงได้นอกจาก IOถูกไหมฮะเพราะไอโอเนี่ยมันชักจูงได้ฮะมันควายฮะไอโอทั้งหลายเนี่ยมันเหมือนควายมันควายยังฉลาดกว่าเลยเรียกเหมือนอะไรเหมือนแมงเม่าเหมือนไอโง่เหมือนไอสัตว์ที่ไหนไม่รู้ที่แม่งจูงง่ายอยากจูงไปไหนกูไปจูงเขาลงเชือดกูก็ไปครับเออถูกไหมแต่นั่นคือไอโอไงแต่ผมแปลกใจครับแปลกใจว่าทำไมพรรคที่มีความโดดเด่นด้านโซเชียลมีเดียถึงไม่เอาคนเข้ามากดอ่ะอย่างเช่นอ่ะอย่างข้อ1เนี่ยช่วยกดไอ้เบอร์2เนี่ยไม่มีส่วนร่วมเนี่ยชนะเลยก็ได้ 2-3,000 คนก็ได้ครับทำไมอ่ะเอาอย่างงี้ฮะเดี๋ยวทีมงานฮะผมขอเอาเป็นแบบหน้าเพจที่เป็นข้อลากลงมานะเอาที่เป็นข้อหนึ่งอ่ะเออนะมันจะมีที่ให้กดน่ะซึ่งตอนนี้เขาสิ้นสุดแล้วนะเออลงไปข้างล่างเรื่อยๆเออลงไปข้างล่างฮะ อันนี้ข้อไหนข้อหนึ่งใช่ไหมค่ะเนี่ยทีเนี้ยเอาแบบที่ไม่เป็นอย่างนี้ได้ไหมเอาแบบที่มันเป็นหน้าที่มันดูจำนวนคนได้อ่ะอยากรู้ว่ามีจำนวนกี่คนอ๋อเขามีจำนวนโพลข้างล่างเห็นใช่ไหมอ่ะเอาข้อหนึ่งก่อนก็ได้ข้อหนึ่งนะมีกี่คนเอ่ยมี400คนใช่ไหม469โหวตค่ะอ่ะเนี่ยผมแปลกใจครับผมแปลกใจเอาขอสักท่านหนึ่งนะเข้าไปดูโพสต์ของคุณช่ออยากจะรู้คนติดตามเขาเท่าไหร่ผมว่าคนติดตามเขาเป็นแสนอะแล้วทำไมไก่แค่400กว่าคนนี้ไม่มากดข้อขอไข่ครับแสดงว่า IO ไหมไม่รู้ไงไม่ทราบครับไม่ทราบอะคือมันแปลกใจอะคือคนไม่ได้เป็นหมื่นนะฮะนี่คนแค่หลักร้อยอะข้อ2ดูข้อ2ข้อ2 331โหวตค่ะ331โหวตอ่ะเนี่ยอย่างเงี้ยถ้าสมมุติว่าเราที่เห็นนะว่าในโซเชียลมีเดียเนี่ยพรรคก้าวไกลพรรคก้าวไกลนะฮะครับผมไม่พูดถึงพรรคประชาชนนะฟ้องผมไม่ได้อันฟ้องผมไม่ได้นะเพราะว่า
คนที่จะฟ้องได้หน้าทางจะไปหมดแล้วพักไม่อยู่แล้วเอาการเมืองไงจบไปแล้วอ่ะแล้วก็มีพักอะไรนี้แล้วด้วยครับเพราะฉะนั้นนะฮะดูนะฮะตอนสมัยพักเก้าไกลนะครับคนโอ้โหเป็นแสนค่ะคนติดตามเป็นหมื่นฮะไลฟ์สดเนี่ยคนตามเยอะแยะใช่ครับดูฮะทำไมอ่ะสมัย331อ่ะ331คนที่มีความคิดเห็นเป็นจำนวนเท่าไหร่ฮะ 90%เท่าไหร่อ่ะเกือบ300คนอ่ะเนี่ยเพื่ออะไรจบติดรัฐบาลเพื่ออะไรทำไมไม่เอา IO มาช่วยอ่ะอันนี้ผมไม่เข้าใจนะคืออันนี้เขาไม่ได้ปิดกั้นนะเขาเปิดเป็น open แล้วคุณสามารถเข้าไปกดได้ตลอดเวลาผมไม่เข้าใจอ่ะหรือเขาอาจจะไม่เห็นลิงก์หรือเปล่าโอ้โหขอโทษนะครับทั้งพรรคก็ตามมันทั้งหมดอ่ะโอ้ตามเพจนี้ก็มีหลายคนเลยมันตามคนเดียวก็โทรศัพท์แจ้งทุกคนได้อ๋อคือนั่งมอนิเตอร์เลยมันนั่งมันไม่ต้องนั่งมอนิเตอร์หรอกขนาดผมไม่เกี่ยวเนี่ยมันยังขึ้นมาในมือถือผมเลยเออผมยังรู้เลยอ๋อเฮ้ยอ๋อเขามีโหวตเหรอโอเคนะเออผมก็โหวตอะไรอ่ะผมก็โหวตตามที่เขาโหวตอ่ะโหวตด้วยเหรอคะก็โหวตอ๋อคือเขาไม่ได้ทำเป็นลิงก์ก็กดเปิดโหวตกันทำโหวตกันหน้า X ของเขาเลยบาดวัวหน้าเป็นหน้าเอ็กเลยซึ่งจะบอกว่าทุกคนเนี่ยไม่รู้ไม่ได้เพราะคนที่มีเอ็กแล้วเคยติดตามหรือสั่นกระดิ่งสับตะไคร้เอาไว้มันก็จะยิง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 ถูกไหมก็จะต้องขึ้นมาหน้าฟีดถูกต้องแล้วนี่มันกดไม่ขึ้นเนี่ยหมายความว่าไงครับอ้างไม่ได้หรือวะใช่ฮะแล้วถามว่าเพจไม่เกิดเหรอครับนานโอ้กัดกับกัดกันมาตั้งแต่ไหนแต่ไรอ่ะตั้งแต่ยังเป็นก้าวไกลอ่ะกัดจนชิบหายอ่ะกัดจนไม่เหลืออะไรอ่ะกัดจนถลอกปอกเปิกครับล่าสุดมีกิจกรรมล่าสุดครับแต่อ่ะที่จะพึ่งกิจกรรมล่าสุดเอาอันนี้ก่อนผมแค่อยากให้ทุกคนได้เห็นนะว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทุกคนเขาไปดูแล้วเขามองเห็นมันเป็นคำถามและเป็นคำถามไปปิดและแต่มันมีช้อยให้เลือก2ช้อยช้อยบวกกับช้อยลบซึ่งทุกคนน่ะสามารถที่จะเลือกช่วยเลือกช้อยลบก็ได้ช่วยเลือกช้อยบวกก็ได้แต่ปรากฏว่ามีแต่คนไปช้อยลบหมดเลยทีนี้ผมต้องถามว่าพรรคก้าวไกลหรือพรรคประชาชนในปัจจุบันครับเขาก็มีคนดูเยอะคนติดตามเยอะแล้วทำไมไม่มีใครมาช่วยกดและมันไม่ใช่เยอะนะข้อที่2เมื่อกี้330ใช่ไหมข้อที่3กี่คน424 400กว่าคนอ่ะข้อ5อ่ะข้อต่อไปครับข้อ4นะฮะมียอดคนดูครับอยู่ที่ 2,468 ยอดคนดูนะครับเป็นคำถามที่ว่าท่านคิดว่าการเคลื่อนไหวคดีตักใบของพรรคประชาชนนะฮะคนโหวต361คนค่ะต่อไปคนโหวตกี่คนข้อ5 219คนค่ะสังเกตไหมแค่400กว่าคนแล้วทำไมถึงไม่ออกมาช่วยกันนะถ้า400กว่าคนนี่นะครับบอกส.ส.ทั้งพรรคกับลูกทีมอ่ะใช่ไหมก็มีสอสอถือว่าสอสอเป็นแม่ทีมนะก็ให้ลูกทีมอ่ะมันมีก็เป็น10คนน่ะสอสอกี่คน130มีลูกทีมอีกอย่างละ2ตัว2คนคูณ2เข้าไปเท่าไหร่อีก200เท่าไหร่130ใช่ไหมก็เป็น260 260บวก130เป็น290เท่าไหร่นะคะ230 130บวก260 130 4 390เอาไอ้390คนเนี่ยมาช่วยกันโหวตชนะไหมเยอะกว่าที่โหวตอยู่ตอนนี้แล้วเออทำไมไม่ทำอ่ะเอ้าผมไม่รู้นะช่างมันเถอะแต่ผมอยากบอกว่าคุณจะไปมัวไล่ฟ้องคนอื่นอ่ะฟ้องไปเลยครับเพราะว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือผมไม่รู้หรอกว่าเรื่องนี้เป็นยังไงแต่เรื่องนี้เป็นปัจเจกของบุคคลที่ทำให้คิดได้ว่าการทำกิจกรรม
หลายๆกิจกรรมจะต้องมีความคิดก่อนว่ามันเป็นบวกและเป็นลบอย่างไรครับคุณอาจจะไม่ได้ไปรู้จัก BRN แต่สสในพื้นที่อาจจะรู้จัก BRN ก็ได้หรืออาจจะเป็นตัวการ BRN ก็ได้ผมไม่ทราบหรอกเพราะฉะนั้นการจะทำกิจกรรมจะต้องระมัดระวังเข้าใจไหมฮะนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นทุกคนที่ไปว่าเขาว่าเป็น BRN มีส่วนร่วมมีแนวร่วมพูดอย่างนั้นก็ไม่ได้เพราะต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าเขาทำจริงหรอถูกไหมฮะแต่เอาล่ะทุกคนไม่รู้หรอกว่าคนน่ะจะทำไปแล้วก็จะเกิดอะไรขึ้นแต่สิ่งที่ทุกคนเขาเห็นเขาเห็นจากอะไรเขาเห็นจากพฤติกรรมที่คุณไปกระทำแล้วเขามองจากข้างนอกแล้วเขาอาจจะคิดได้ว่ามันเป็นไปอย่างนั้นเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นคุณฟ้องเขาฟ้องไม่ได้คุณฟ้องก็ได้ครับแต่ระวังเขาฟ้องกลับนะจริงๆนะเขาอ้างแบบผมอ่ะเขารวบรวมมาเลยเนี่ยสมมุตินะสมมุตินะสมมุตินะสมมุติว่าผมผิดผมไปคนไปพูดว่าเป็นอย่างงี้แต่ผมไม่ได้พูดนะบอกไว้ก่อนถ้าจะเล่นกับผมผมก็จะบอกว่า 1. กิจกรรมที่เกิดขึ้นคืออะไร 2. กิจกรรมที่เกิดขึ้นเป็นยังไง 3. คดีนี้มันใกล้ปิดมานานแล้วถามว่าถ้าทำไมคุณถึงไม่ไปตามล่ะคดีนี้เกิดตั้งแต่ปีไหนตอนเมื่อสมัยที่แล้วคุณก็ยังเป็นส.ส.อยู่สมัยที่แล้วคุณก็อยู่การเมืองอยู่ก้าวไกลพรรคก้าวไกลก็อยู่ทำไมคุณไม่ตามตั้งแต่รัฐบาลที่แล้วจนถึงรัฐบาลตอนนี้จนมีกิจกรรมนู่นนี่นั่นแล้วเกิดทำข่าวนู่นนั่นจนใกล้วันที่จะสิ้นคดีทำไมที่มาทำตอนนี้ล่ะครับไม่ทำตอนนู้นนะแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือคุณเริ่มทำข่าวเริ่มมีการขับเคลื่อนเริ่มมีทำกิจกรรมจนทำให้ทุกคนคิดได้ว่าทำให้ผมคิดได้ว่ามันเป็นอย่างนั้นและเอารูปมาประกอบผมเชื่อว่าศาลท่านรับฟังนะเพราะนี่คือสิ่งที่เราเห็นเนี่ยผมถึงบอกว่าการจะทำกิจกรรมอะไรสักอย่างต้องระมัดระวังและคิดทั้งด้านบวกและด้านลบคุณทำให้เขาเข้าใจผิดเองอ่ะครับว่าคุณมีส่วนเกี่ยวข้องหรือส่วนสนับสนุนต้องส่วนสนับสนุนไม่มีหรอกอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องนั่นแหละมันทำให้ทุกคนมองแล้วจากคนอื่นคนนอกมองแล้วว่าคุณอาจจะเป็นอย่างนั้นเข้าใจไหมฮะไปถามทนายนะนี่ผมพูดแล้วรับรองได้ทนายก็จะบอกแบบผมอะ ว่าถ้าคุณทำอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วปรากฏว่าทำให้เขาคิดว่ามันเป็นอย่างนั้นก็เขามองจากตรงนี้แล้วการที่คุณไปทำกับกิจกรรมอย่างนั้นมันก็เลยทำให้มองได้ว่านึกได้ว่าคิดได้ว่าซึ่งถามว่าไปถามหลายๆคนเขาคิดแบบเดียวอะแต่เขาไม่โพสเนี่ยเขาไม่กล้าที่จะกดอย่างคนดูเท่าไหร่คนดู 10,000 คนคนดู 2,000 คนคนดู 3,000 คนครับออกกล้าที่จะกดโหวตจริงๆหลักร้อยเพราะเขาไม่กล้าที่จะนั่นไงเข้าใจไหมแต่ถามว่าไอ้คนที่กล้ากดเนี่ยครับคุณกล้าก็เป็นคนกล้าหาญและเขามองแล้วคิดได้ว่าเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังเรื่องพวกนี้การที่จะเดินหน้าพรรคประชาชนต่อไปคุณต้องระมัดระวังเพราะทุกวันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคุณกำลังจะบดบังรัศมีคุณเท้งจนคุณเท้งไม่มีที่จะเดินเป็นไงฮะคุณเท้งออกกิจกรรมอะไรนะเท้งทั่วไทยไปกี่ที่แล้วไม่ทราบแม่งจะเดือนแล้วแต่กระแสยังไม่ขึ้นเลยฮะเท้งไปได้ไม่ถึง 3-4 จังหวัดอ่ะ
ไป3จังหวัดบอก4จังหวัดก็งงเหมือนกันฮะแต่ทีนี้ผมอยากบอกว่าเดี๋ยวคนนู้นก็ออกมาพูดคุณวิโรจน์ก็ออกมาพูดคนนี้ก็ออกมาพูดก็ไม่เอาคนพูดนี้มาเป็นหัวเรือนำเลยฮะครับเพราะว่าคุณคุณไม่ให้โอกาสคุณเท้งในการจะเฉิดฉายรัศมีคุณบดบางแสงของคุณเท้งหมดเลยจนมันไม่ใช่อ่ะเอาล่ะช่วงหน้ายังมีเรื่องที่ต้องคุยกันอีกนะก็รู้สึกว่าจะเป็นเรื่องของนี่แหละของน้องส้มครับนะจริงๆมีหลายเรื่องนะน้องๆเขาถามผมมาว่าพี่จะเมตสักหน่อยเหรอได้แต่ผมอยากจะผมตอบให้เลยกันแล้วกันครับพรรคประชาชนใช่ไหมถามจุดยืนพรรคเพื่อไทยเอายังไงกันรัฐกรรมตอบให้เดี๋ยวนี้เลยไหมหรือว่าจะต้องไปฟังเขาก่อนครับฟังก็ได้ฮะแต่ว่าเดี๋ยวผมขอเอาคุณประกรณ์วุฒิก่อนได้ไหมค่ะฮะเอาคุณประกรณ์วุฒินะคือมันต่อเนื่องจากเรื่องของมีคนไปโพสต์ไปว่าพรรคประชาชนเป็นแนวร่วมของ BRN ครับนะฮะแน่นอนนะฮะเรื่องนี้ที่พอเราขึ้นเกินมาคือคุณช่อบอกว่าจะฟ้องแต่ลืมไปว่าคุณช่อเนี่ยไม่ได้มีส่วนหนึ่งส่วนใดไม่สามารถฟ้องได้นะฮะผมบอกได้เลยว่าฟ้องไม่ได้หรอกทีนี้คนที่ฟ้องได้จะต้องเป็นพวกกรรมการบริหารพรรคคนในพรรคถูกไหมฮะแต่คุณช่อที่โดนตัดสิทธิ์ทางการเมืองเพราะฉะนั้นเรื่องการเมืองเนี่ยไม่น่าจะได้เพราะฉะนั้นคุณประกรณ์วุฒินะครับก็ออกมาชี้แจงอ่ะไปดูคุณประกรณ์วุฒิกันเล็กน้อยครับโดยคุณประกรณ์วุฒิอุดมพิพัฒน์สกุลนะครับส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาชนมีการให้สัมภาษณ์ครับถึงกรณีของนางสาวพรรณิกาวานิชโฆษกคณะก้าวหน้าระบุพรรคประชาชนจะฟ้องบุคคลที่ออกมากล่าวหาพรรคประชาชนแนวร่วมของขบวนการแนวร่วมปฏิวัติแห่งชาติมาลายูปัตตานีหรือ BRN นะครับในส่วนนี้รายละเอียดเป็นอย่างไรนะฮะโดยคุณประกรณ์วุฒิก็บอกนะครับว่าตนเนี่ยคงพูดได้แค่รายละเอียดภาพกว้างเพราะว่าคนที่ดูเรื่องนี้เป็นนายแพทย์วายโยอัศวะรุ่งเรืองส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาชนที่ดูฝ่ายกฎหมายแต่พรรคประชาชนยังมีหลักการเช่นเดิมนะครับคือเราไม่เห็นด้วยกับการฟ้องปิดปากแต่เราก็พิสูจน์ด้วยการที่เราเตรียมกฎหมายยื่นร่างกฎหมายนะครับเกี่ยวกับการป้องกันนะฮะแต่ว่าเป็นการยืนยันว่าป้องกันการสแลปนั้นเนี่ยนะฮะเราไม่ได้เอาคำว่าหมิ่นประมาทออกจากสารระบบของกฎหมายไทยเราไม่ได้บอกว่าใครจะพูดอะไรก็ได้เพียงแค่ฐานของความผิดจะต้องได้สัดส่วนกับการกระทำความผิดนั้นรวมถึงยืนยันว่าการดำเนินทางกฎหมายนะครับของพรรคประชาชนไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดก็ตามจะอยู่ในหลักการที่พรรคยึดถือแน่นอนแต่เรื่องนี้พรรคประเมินแล้วว่ามันเลยเถิดจากการวิพากษ์วิจารณ์โดยสุจริตไปแล้วและมีการทำกันอย่างเป็นระบบนะครับฉะนั้นเราจึงตัดสินใจว่าเราจำเป็นที่จะต้องใช้สิทธิ์ในการดำเนินคดีโดยเหตุผลที่เราตัดสินใจฟ้องในกรณีนี้คือเรื่องของความรู้สึกความคิดนะของคนที่ได้เห็นแล้วก็รับชมคลิปดังกล่าวทุกคนรู้อยู่แล้วว่านี่ไม่ใช่การวิพากษ์วิจารณ์โดยสุจริตแต่นี่คือการกล่าวหาเราเบื้องหลังนะฮะของกลุ่มบางกลุ่มที่ก่อความไม่สงบซึ่งถือว่าเลยเถิดไปมากจึงคิดว่าไม่ควรปล่อยให้กระบวนการทำที่กระทำการเป็นระบบซึ่งพยายามทำให้ประชาชนเข้าใจผิดแบบนี้ได้ทำต่อไปได้อีกแล้วนะครับเดี๋ยวไปฟังคุณประกรณ์วุฒิครับในรายละเอียดผมคงพูดได้แค่ภาพกว้างๆนะครับเพราะคนที่รับผิดชอบเรื่องนี้เนี่ยก็จะเป็นรองหัวหน้าพรรควายโยนะครับที่ดูฝ่ายกฎหมายนะครับในรายละเอียดเนี่ยเดี๋ยวคงต้องรอทางทีมกฎหมายเนี่ยมาคอนเฟิร์มอีกครั้งนึงนะครับแต่ผมจะต้องย้ำแบบนี้นะครับว่าพรรคเราเนี่ยก็ยังมีหลักการเหมือนเดิมนะครับว่าเราไม่เห็นด้วยกับการฟ้องปิดปากนะครับแต่การไม่เห็นด้วยกับการฟ้องปิดปากเนี่ยเราพิสูจน์ด้วยการเราเตรียมที่จะยื่นร่างชุดกฎหมายอยู่แล้วนะครับที่จะป้องกันการสแลปหรือการฟ้องปิดปากนะครับแต่ทั้งนี้เราก็ต้องยืนยันว่าการแอนตี้สแลปเนี่ยเราไม่ได้เอาคําว่าหมิ่นประมาทออกจากสารระบบกฎหมายไทยเราไม่ได้บอกว่าใครจะพูดอะไรก็ได้เพียงแต่ว่าฐานของความผิดเนี่ยมันจะต้องได้สัดได้ส่วนกับ
การกระทําความผิดนั้นนะครับแล้วผมก็ยืนยันว่าการดําเนินกฎหมายของพรรคประชาชนต่อเรื่องใดก็ตามเนี่ยจะอยู่ในหลักการที่พรรคประชาชนยึดถืออย่างแน่นอนนะครับเรื่องนี้ก็ต้องพรรคเนี่ยประเมินแล้วว่ามันเลยเถิดจากการวิพากษ์วิจารณ์โดยสุจริตไปแล้วและมีการทํากันอย่างเป็นระบบนะครับดังนั้นเนี่ยเราก็เลยตัดสินใจว่าจําเป็นที่จะต้องใช้สิทธิ์การดําเนินคดีแต่ก็ยืนยันอีกครั้งว่าการดําเนินคดีของเราจะอยู่ภายใต้กรอบหลักการที่พรรคประชาชนยึดถือแล้วก็รอดูร่างกฎหมายที่เราเตรียมเสนอได้เลยครับว่าเราก็จะปฏิบัติไปตามนั้นที่ผมทราบมากว้างๆก็คือผมว่าความรู้สึกของคนนะที่ได้เห็นได้รับฟังคลิปหรือว่าเนื้อหาดังกล่าวเนี่ยผมว่าทุกคนเนี่ยโดยวินยูชนพึงรู้อยู่แล้วว่านี่ไม่ใช่การวิพากษ์วิจารณ์โดยสุจริตนี่คือการกล่าวหาว่าเราเนี่ยอยู่เบื้องหลังกลุ่มบางกลุ่มที่ก่อความไม่สงบนะครับผมว่าอันนี้มันเลยเถิดมากจริงๆไม่ว่าใครฟังก็น่าจะรับทราบอยู่แล้วนะครับแล้วก็คิดว่าเราไม่ควรจะปล่อยให้กระบวนการที่ทํากันอย่างเป็นระบบเพื่อที่จะพยายามทําให้พี่น้องประชาชนเข้าใจผิดเนี่ยดําเนินต่อไปได้แบบนี้อีกแล้วผมไม่ทราบจริงๆนะครับแค่ผมมีได้ดูคลิปได้ดูโพสต์นะครับแต่ผมก็ไม่ทราบว่าแต่ละคนนั้นเป็นใครเหมือนกันครับก็เอานะฮะก็ว่ากันไปนะมีอีกเรื่องนึงนะเมื่อกี้นักข่าวเค้าถามเพิ่มเติมใช่ไหมครับคือเมื่อกี้เราคุยก็เรื่องโพลของ BRN นะฮะโพลของเพจหนึ่งนะฮะทีนี้คุณ ปกรณ์วุฒิก็จ่อแล้วจะแจ้งจริงไหมฮะไม่ทราบเหมือนกันน่าจะแจ้งอ่ะเพราะว่าเขาให้คุณหมอวายโยเป็นคนดูแลก็บอกว่าอาจจะลงรายละเอียดลึกไม่ได้เพราะว่าคนที่ดูเรื่องกฎหมายนี่คือคุณหมอวายโยก็ออกมาพูดสักทีแล้วจะฟ้องไม่ฟ้องนะฮะเราก็อยากรู้คงจะต้องมีการติดตามกันต่อไปครับทีนี้มันก็มีเรื่องของโพอีกที่นึงค่ะนะฮะโพอีกที่นึงเนี่ยเป็นโพอะไรฮะครับเป็นโพของทางด้านนอตโพฮะถ้าผมจำไม่ผิดเป็นเรื่องของความเชื่อมั่นถูกไหมฝ่ายค้านของฝ่ายค้านเป็นอย่างไรการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายค้านเป็นมันดูแล้วน่าเชื่อมั่นแค่ไหนไปดูกันเล็กน้อยนะครับเพราะเรื่องนี้คุณประกรณ์วุฒิเนี่ยได้มีการตอบถามมาข่าวไปด้วยนะไปดูกันสักหน่อยเล็กน้อยครับโดยทางด้านของคุณประกรณ์วุฒิอุดมพิพัฒน์สกุลนะครับส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาชนได้ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีโพของมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพกว่า 57% ที่ไม่เชื่อมั่นในการทำงานของพรรคฝ่ายค้านครับค่ะโดยบอกว่าตนเนี่ยเห็นอยู่คร่าวๆแต่คิดว่าเป็นผลสะท้อนที่เราต้องกลับไปทำงานให้หนักขึ้นค่ะซึ่งอีกแง่คือพรรคประชาชนเนี่ยเพิ่งเกิดขึ้นได้ไม่นานแม้ว่าเราจะเคยเป็นพรรคก้าวไกลมาก่อนแต่เราก็ไม่เสียกำลังใจและจะใช้การทำงานอย่างหนักของเราพิสูจน์ในอนาคตสมัยประชุมนี้จบไปสมัยประชุมหน้าเราจะกลับมาอย่างเต็มที่แน่นอนแล้วจะทำงานเพื่อพิสูจน์ให้ประชาชนเห็นค่ะเมื่อถามว่ามองว่าเพราะภาพลักษณ์ของพรรคประชาชนเคยเป็นพันธมิตรกับพรรคเพื่อไทยมาก่อนรวมถึงมีภาพที่นายธนาธรค่ะประธานคณะก้าวหน้าเคยไปพบนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีที่ฮ่องกงจึงทำให้เป็นการตอกย้ำว่าพรรคฝ่ายค้านทำงานไม่เต็มประสิทธิภาพหรือไม่นายประกรณ์วุฒิกล่าวว่าเดี๋ยวรอสมัยประชุมหน้าเดี๋ยวจะได้รู้ว่าเราเป็นมิตรกันจริงหรือไม่เดี๋ยวเราไปฟังเสียงกันค่ะจริงๆผมก็เห็นอยู่คร่าวๆนะครับแล้วก็คิดว่ามันก็มีดีเทลระดับเลเวลอยู่เนาะซึ่งก็ผมคิดว่าเป็นผลสะท้อนที่เราจะต้องกลับไปทำงานให้หนักขึ้นนะครับอันนี้อีกแง่นึงก็ผมคิดว่าพรรคประชาชนเนี่ยเพิ่งจะกำเนิดเกิดมาได้ไม่นานนะถึงแม้ว่าเราจะเคยเป็นพรรคก้าวไกลมาก่อนก็ตามนะครับก็เราไม่เสียกำลังใจนะครับแล้วเราก็จะใช้การทำงานอย่างหนักของเราพิสูจน์ในอนาคตนะครับในสมัยประชุมนี้จบไปสมัยประชุมหน้าเราจะกลับมาอย่างเต็มที่อย่างแน่นอนนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องญัตติต่างๆหรือพรบที่ผ่านมาของพรรคก้าวไกลก็เสนอพรบเข้าไปกว่า70ฉบับแล้วเนี่ยก็น่าจะทยอยเห็นผลงานของเราเรื่อยๆแล้วก็จะพยายามทำงานพิสูจน์ให้พี่น้องประชาชนได้เห็นครับเดี๋ยวรอสมัยประชุมหน้านะครับเดี๋ยวจะได้รู้ว่าเราเป็นมิตรกันจริงหรือเปล่าก็ไม่ได้เป็นมิตรนะฮะ
ครับมิดหรือไม่มิดไม่รู้เพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นผมก็ขอยืมชื่อเก่ามาใช้ได้ไหมก้าวไกลค่ะการละครเพื่อไทยการแสดงใช่ไหมไม่รู้เหมือนกันสรุปก้าวไหนเป็นก้าวไหนนะฮะแต่ว่าเอาเป็นว่าไม่ว่าจะก้าวใดก้าวหนึ่งก็ขอให้ทำงานให้ประชาชนเขาได้เห็นแล้วกันอย่างของพรรคเพื่อไทยก็ทำให้เห็นแล้วนะฮะในส่วนของคนละ 10,000 บาทชุดแรกก็ได้ไปแล้วชุด2นี่กำลังรอลุ้นอยู่ว่าจะมาเมื่อไหร่ไม่ต้องเร่งนะฮะไม่ต้องเร่งยังผมเคยพูดไปแล้วทุกคนรีรันไปฟังได้ถ้าเป็นผมแจกไปแล้วก็แจกอีกครับจะแจกเป็นล็อตนัดนี้ล็อตนี้ล็อตนี้ค่อยๆแจกไปเรื่อยๆเพื่ออะไรฮะเพื่อให้เงินมันกระจายเพื่อให้เงินเนี่ยมันมาได้ทันเวลาแล้วให้เงินเนี่ยมันไปสู่กลุ่มเป้าหมายอ่ะในวันในปีสุดท้ายอ่ะผมบอกแล้วนะครับมันเป็นนโยบายผมแจกแน่นอนแต่ขอเวลาผมหน่อยนะเข้าใจใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นน่ะระยะเวลาเป็นสิ่งสำคัญเงินมันมาทันก็แจกถ้าเงินมันมาไม่ทันก็ชะลอเล็กน้อยคือจริงๆแล้วที่เลือกถามว่าได้ไม่ได้ทุกคนแหละครับจริงๆที่เขาเลือกอายุ16เนี่ยมีนัยยะอะไรนะ2ปี18พอดีอย่างเงี้ยกำหนดการแจก 10,000 บาทเนี่ยก็ประมาณนั้นแหละตามนั้นแหละผ่านไป2ปีก็18ปีบริบูรณ์พอดีก็ตามนั้นแหละฮะไม่รู้ผมไม่รู้จะถามผมครับอ่ะส่วนพรรคประชาชนครับมีการถามจุดยืนพรรคเพื่อไทยครับเอายังไงกับนิรโทษกรรมเมื่อกี้ผมพูดกินไปแล้วนะก็เป็นคุณประกรณ์วุฒินะฮะมีการถามนะครับก็เอาเป็นว่าผมตอบไปให้เลยก็แล้วกัน นิรโทษกรรมนะฮะผมเชื่อว่าอันนี้มีการคาดการณ์นะ ผมเชื่อว่าพรรคเพื่อไทยคงไม่เอาเรื่องของ112เข้ามาเกี่ยวข้องแต่คงจะเป็นเรื่องของการเมืองเรื่องของอะไรต่อมีอะไรเป็นหลักเพราะ112จากที่สังเกตการมานะฮะครับครึ่งนึงกว่าครึ่งของส.ส.ในพรรคเพื่อไทยก็ไม่มีใครเอาเรื่อง112เพราะฉะนั้นน่ะช่วงนี้พรรคเพื่อไทยจึงนิ่งอยู่ไม่ตอบอะไรทั้งนั้นแต่ถ้ามีคำถามจนจวนตัวผมเชื่อครับว่าสิ่งที่พรรคเพื่อไทยจะตอบก็คือไม่เกี่ยวข้องกับ112แน่นอนนะฮะผมเชื่อว่าผมไม่ผิดครับเดาไม่ผิดหรอกอ่ะต่อมาก็ไปดูเรื่องตื่นเจ้าครับอันนะฮะนายส้มวันนี้โกหกอะไรนิดละอีกเล็กน้อยมีคณะทำงานบางท่านนะฮะไปร้องต่อศาลนะฮะเรื่องของถอนประกันคุณอะไรนะคุณไอ้รัชนกใช่ไหมใช่ฮะแล้วก็ทีนี้นะฮะได้ไปยื่นนะครับได้ไปยื่นรู้สึกวันที่เท่าไหร่เมื่อวานวันก่อนนี่แหละนะฮะครับวันที่26วันวันไหนฮะ26วันที่26ใช่ไหมวันศุกร์นะฮะทีนี้เราไปดูทีเซอร์ดีกว่าไหมค่ะเห็นเขาทำทีเซอร์ออกมาด้วยนะฮะขึ้นไปดูนิดนึงฮะมีทีเซอร์ด้วยนั่นแหละเปิดได้ไหมทีเซอร์ขอเสียงนิดนึงน้องประชาชนผู้ที่รักในความยุติธรรมกรณีของการยื่นคำร้องถอดคุณรัชนกศรีนอกศาลมีคำสั่งรับคำร้องให้ไต่สวนในวันที่26พฤศจิกายน2567ถ้าผมจำไม่ผิดนะฮะน่าจะไปยื่น
อะไรอ่ะครับเมื่อวานฮะนะฮะแล้วก็ถ้าผิดอะไรขอโทษด้วยนะครับแล้วศาลท่านรับค่ะรับคำร้องนะค่ะแล้วจะมีการนัดไต่สวนนะครับวันที่26พฤศจิกายนใช่ค่ะครับสิ่งที่เกิดขึ้นเขาอ้างไว้ว่าอย่างไรอ่ะครับคือการที่ไปยื่นคำร้องใช่ไหมครับประกันตัวส.ส.ไอซ์รัชนกที่ศาลอาญาเขาบอกว่าเนื่องจากมีหลักฐานนะครับที่อาจเข้าข่ายเป็นการกระทำผิดเงื่อนไขของศาลที่เช่นด้อยค่าซุ้มเฉลิมพระเกียรติวิพากษ์วิจารณ์อำนาจศาลเกี่ยวกับสิทธิประกันตัวประกันตัวนะครับในมาตรา112ครับก็รอดูนะฮะถ้าศาลเขาเอาง่ายๆครับศาลก็จะพูดอยู่2เรื่องครับคือรับหนึ่งรับไม่รับตอนนี้ก็คือรับไปแล้วนะฮะจะต่อไปก็คือให้ประกันตัวกับถอนประกันตัวครับถ้าถอนประกันตัวเรื่องใหญ่เลยต้องหลุดจากส.ส.ใช่ไหมก็คืออันนี้เข้าคุกเลยแหละคือก็ต้องเข้าเรือนจำอ่ะครับหลุดเลยคราวนี้จะหลุดเลยฮะถ้าเกิดศาลไม่ให้ประกันตัวหลุดส.ส.เลยชัวร์ 100% นะเพราะว่าคืออันเนี้ยมันเป็นเรื่องที่มีมานานแล้วครับนะแล้วถ้าเกิดมีการศาลถอนประกันตัวเนี่ยก้าวแรกที่เหยียบเข้าสู่เรือนจำเนี่ยจบเลยนะจบเลยฮะจบเลยจบเลยคือคนคุณหมดส.ส.ทันทีอ่ะครับได้เลือกตั้งใหม่แน่บางบอลซ่อมใช่ไหมใช่อย่างนี้คือถ้าซ่อมนี่นะผมพูดคำเดียวเลยเพื่อไทยชนะขาดเลือกตั้งซ่อมนะผมฟังแล้วไม่เห็นจะไม่มีพลังไม่ว่าจะเป็นพลังประชารัฐไม่ว่าฝ่ายรัฐบาลนะเขาก็ถึงยังไงก็ตามแต่เขาก็ช่วยกันอ่ะสุดท้ายเนี่ยดูเป็นไงไปอุตส่าห์ไปปักที่ไหนนะอุดรใช่ไหมครับปักธงปักธงอ่ะใครแล้วไปปักธงที่ไหนไม่รู้จำไม่ได้ผมจำไม่ได้แล้วนะพูดไว้สนิทดีเลยฮะธงหักแต่อีกทีนี้ถ้าเป็นบางบอลก็ต้องแข่งกับคุณวันนะฮะอยู่พลังประชารัฐแล้วตอนนี้ก็ไม่แน่ถึงเวลาอาจจะถึงตอนนั้นมันอาจจะไม่ได้อยู่ก็ได้ฮะเอ้ยคุณอย่าคิดอะไรมากนี่คุณคิดอะไรผมยังไม่คิดเลยถึงตอนนั้นปั๊บเขาอาจจะเช็คแฮนด์กลับบ้านวันนี้เราไม่รู้ไงครับถึงเวลาเขาอาจจะไปก็ได้เขาคะแนนเขาดีอ่ะเขาสู้ได้อ่ะแล้วสู้กี่ครั้งเขาแพ้อ่ะเอาแพ้ไหมล่ะผมไม่รู้นะแต่เท่าที่รู้มาเลือกตั้งซ่อมทีไรครับไม่รู้อ่ะก็ยังไม่ชนะแล้วคือทีนี้คุณไอเขาจะสามารถใช้เอกสิทธิ์ส.ส.อะไรได้บ้างไหมฮะหรือว่าถ้าศาลมีคำสั่งรับไต่สวนแล้วจะใช้เอกสิทธิ์คุ้มครองก็ไม่ได้เพราะว่าปิดสมัยวันนี้ปิดสมัยประชุมคือท่านนี้ที่น่าเปลี่ยนสมัยประชุมแล้วไม่มีสิทธิ์แล้วอ๋อคือถ้าอยู่ระหว่างสมัยการประชุมสภาก็ใช้ได้ใช่ก็ขอเอกสิทธิ์คุ้มครองไปก่อนแต่งานนี้ถ้าพลาดเนี่ยจบเลยจบเลยครับไม่รู้นะฮะให้เขาไปดูแต่ว่าถ้าเกิดออกมาผลที่สองก็คือศาลยังให้ประกันตัวอยู่ตลอดไปนะฮะก็ไม่รู้ล่ะแต่ก็รอดูกันก็แล้วกันอ่ะไปดูคอมเมนต์หน่อยไหมครับหลังจากที่เขาไปยื่นแล้วอ่ะดูคอมเมนต์เขาว่าไงบ้างคอมเมนต์มีคอมเมนต์ไหมข้างล่างต้องแอบดูนะฮะเพลินของผมนี่ได้เปิดครับมีอะไรบ้างครับน่าสนใจไหมก็จะมีบอกว่าอะไรฮะซุ้มเฉลิมพระเกียรติมีบอกว่าเชียร์ให้ถอนประกันได้นะฮะเชียร์กดเข้ามาในคอมเมนต์ข้างล่างลงมาข้างล่างนิดนึงแล้วจะมีคอมเมนต์ไหมดูนี่มีคอมเมนต์หรือเปล่ากดเข้าไปจะไปดูคอมเมนต์หน่อยนึงอ่ะไม่เป็นไรมีบางคนเขาบอกด้วยฮะบอกว่าคนที่ไม่ใช่นายประกันจะมาถอนประกันได้อย่างไรคนที่ไม่ใช่นายประกันจะถอนประกันได้อย่างไรครับก็ถอนได้ทำไมจะถอนไม่ได้อ่ะถ้าผิดเงื่อนไขการประกันตัวศาลก็มีอำนาจในการถอนประกันไงคือก่อนที่จะพิมพ์อ่ะสมองมันมีฮะใช้นิดนึงนะขอร้องฮะ
คืออย่าเอาสมองไว้แค่กั้นหูนะครับหรือว่าเอาไว้เป็นที่ผลิตแหล่งฮอร์โมนเอาไว้ผลิตลูกอะไรอย่างเงี้ยคิดอะไรไม่ออกกูนอนผลิตลูกอย่างเดียวอย่างงี้ไม่ต้องเอานะบางคนก็บอกบายบายไอฮะยังไม่ได้บายบายฮะเพราะไอยังไม่โดนนะจะผิดหรือถูกยังไงคุณไอก็ยังไม่ศาลก็ยังไม่ตัดสินครับถ้าศาลเขาเดินหน้าต่อตัดสินแล้วปรากฏว่าไม่ผิดขึ้นมาเนี่ยครับคนที่ไปล้อเรียนเขาเนี่ยหมิ่นประมาทนะไม่ได้นะเรื่องนี้นะฮะคุณไอไม่ผิดนะฮะตราบใดที่ศาลท่านยังไม่จะตัดสินแต่เรื่องที่มีการขัดต่ออำนาจศาลในการประกันตัวเนี่ยมันต้องมีการพิจารณาเพราะฉะนั้นก็ต้องไปรอดูครับว่าจะส่งเรื่องไปแล้วจะเป็นอย่างไรจะพิจารณาหรือไม่พิจารณาก็ว่ากันไปนะฮะแหมเอาคุณเอกภพหน่อยไหมครับเวลาก็จะหมดแล้วนะฮะอ่ะวันนี้เราก็มีเรื่องนิดนึงนะฮะคนคือมันเป็นเรื่องที่ผมก็ไม่ค่อยอยากจะพูดสักเท่าไหร่เพราะว่าเราก็ไม่เคยจะเรียกว่าอะไรอ่ะไปพูดเรื่องของข่าวไม่ใช่ข่าวการเมืองนะข่าวชาวบ้านข่าวทั่วไปนะฮะแต่เผอิญเรื่องนี้คงต้องถามคุณเอกกับพบเหลืองประเสริฐเนี่ยครับเขาชื่อเล่นชื่ออะไรนะก็เห็นเรียกคุณเอกนะคุณเอกสายไหมเอกสายไหมฮะนะก็ว่ากันไปครับทีนี้มีเรื่องที่นักข่าวเขาไปถามเรื่องของคุณเอกเนี่ยนะฮะสายไหมต้องรอดครับยังเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีมหาไทยอยู่หรือเปล่าฮะทีนี้ก็ตอบว่ายังไงแน่นอนนะเรื่องนี้คุณอาทิตย์ต้องเป็นคนตอบครับนะฮะปัญหาที่เกิดขึ้นตรงนี้เป็นเพราะว่าคุณเอกภพเนี่ยรู้สึกว่าจะมีเรื่องของการเรียกทรัพย์ใช่ไหมฮะครับของThe Icon แน่นอนครับเรื่องนี้คุณอนุทินได้ออกมาพูดเราไปดูคุณอนุทินกันเลยดีกว่าไม่ตั้งครับตอนนี้เป็นรัฐบาลใหม่แล้วนะครับแล้วก็อย่างพอตอนนี้มันมีเรื่องอะไรที่เราสงสัยเราก็ต้องโผล่ไว้ก่อนนะแล้วอย่างในพรรคก็ยังเป็นสมาชิกอยู่ป่ะฮะจะในพรรคจะมีการตรวจสอบอะไรก็ความเป็นสมาชิกพรรคใครก็เป็นได้นะครับแต่ก็อย่างที่บอกอะความผิดหรือไม่เรายังไม่ทราบนะครับเพราะว่าในการดำเนินชีวิตประจำวันของท่านก็เป็นเรื่องส่วนตัวของท่านเราพรรคไม่เคยเข้าไปข้องแวะด้วยอยู่แล้วแต่ว่าตอนนี้ตำแหน่งที่ปรึกษานี่คือไม่สามารถจะใช้ได้แล้วใช่ไหมฮะตำแหน่งที่ปรึกษาไม่สามารถจะใช้ได้มันหมดไปตั้งแต่รัฐบาลท่านเศรษฐาอันนี้มันเป็นรัฐบาลใหม่เพียงแต่ผมอยู่ที่เดิมผมก็ยังไม่ได้ตั้งใครอ่ะคิดว่ายังไงผมอันนี้ผมถามน้องๆ นะคิดว่ายังไงครับ ก็ไม่ทราบฮะก็เปลี่ยนสมัยอย่างที่คุณอนุทินบอกฮะคือเปลี่ยนรัฐบาลเปลี่ยนรัฐบาลแล้วล่าสุดคือเขาก็ไม่ได้ตั้งถูกไหมเอาอย่างนี้คือแสดงว่าถ้าไปออกรายการหลังจากที่เปลี่ยนจากคุณเศรษฐามาเป็นคุณแพทองธารแล้วเนี่ยแล้วยังใช้ในนามว่าเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีอย่างนี้ไม่ได้เท่ากับแอบอ้างไหมฮะแอบอ้างเอาแสดงว่าถ้าก่อนหน้านี้มีเคยพูดในสมัยคุณแพทองธารก็ต้องโดนดำเนินคดีแล้วฮะไม่ทราบสิหรือว่าอยู่ที่ท่านรัฐมนตรีจะฟ้องก็อยู่ที่ท่านรัฐมนตรีไงเราไม่เกี่ยวเพราะที่สำคัญคือจะก่อนหรือหลังเนี่ยคือเรื่องที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเกิดก่อนอันนี้พอมีการปรับเปลี่ยนไปเมื่อเดือนสองเดือนที่แล้วใช่ไหมมันก็คือเขาหลุดกันหมดพอหลุดกันหมดเสร็จปั๊บถามว่าตอนนี้เขาตั้งใครขึ้นมาล่ะเขาก็ไม่ได้ตั้งคุณเอกภพชุมมล่ะเพราะฉะนั้นว่ากันไปนะเพราะว่าถ้ามีการตั้งขึ้นมาจริงๆลำบากนะลำบากนะเพราะว่าฮอตต้าสมมุติว่าอันนี้นะดีนั้นที่ไม่ตั้งครับพอตั้งขึ้นมาเนี่ยแล้วศาลท่านมีการตัดสินน่ะ
คุณแพทองธารโดนด้วยนะจะกรณีเดียวกันกับคุณเศรษฐาเลยนะเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังเรื่องพวกนี้เข้าใจไหมฮะเรื่องนี้เนี่ยผมค่อนข้างที่จะเพื่อไทยต้องสติ๊กนะฮะไม่ใช่ใครก็ได้ตั้งนะเข้าใจนะแล้วมีอีกเรื่องนึงนะฮะก็ถ้าเอาเรื่องของคุณสมศักดิ์ไหมแต่ไม่เป็นไรหรอกผมว่าอย่าไปพูดเลยเอาเรื่องเบาๆบ้างขอแบบเบาๆบ้างนะเบาๆบ้างอาทิตย์ที่แล้วมีเรื่องของอังุ่นแซมัสครับใช่ไหมเป็นยังไงกันบ้างตอนที่เรื่องมันออกมาผมขอถามท่านผู้ชมหน่อยฮะท่านผู้ชมเชื่อไหมว่าอังุ่นที่เรากินกันเนี่ยลูกตัวอังุ่นแซมัสอ่ะทีเนี้ยก็มีข่าวออกมาบอกว่ามันมีสารตกค้างนู่นนี่นะอย่างงุ่นอย่างนี้ไม่มีกระทั่งแบบมันเข้าไปอยู่ในเนื้อขององุ่นทีนี้ผมอยากถามว่าท่านผู้ชมเชื่อป่ะเอาง่ายๆผมถาม2คนนี้ก่อนเชื่อมั้ยฮะ50 50ฮะแต่ก็ยังกินอยู่ฮะก็กินอยู่นะฮะครับล่าสุดก็มีข่าวออกมาว่าเนี่ยน้อยใจขายไม่ออกลดราคาแล้วก็ขายไม่ได้ปกติก็กินช่อละ300นะตอนนี้เหลือ80บาทเขียนว่าผมไม่เชื่อพูดตรงๆนะทีนี้อยากจะถามอย่างหนึ่งว่าท่านผู้ชมครับสิ่งที่ท่านผู้ชมได้รับข่าวสารมาเนี่ยท่านผู้ชมเชื่อหรือเปล่าว่ามันมีสารตกค้างมากมายขนาดนั้นแน่นอนฮะเรื่องนี้คนที่ออกมาตอบนะครับคุณสมศักดิ์เทพสุทินใช่ไหมค่ะครับออกมาตอบอ่ะไปดูคุณสมศักดิ์กันนิดนึงครับโดยคุณสมศักดิ์เทพสุทินนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขครับได้กล่าวถึงความชัดเจนนะครับของผลตรวจสอบองุ่นไซมัสครับนะฮะที่มีสารเคมีตกค้างนะครับบอกว่าขอให้ฟังสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือว่าอย.แถลงนะครับหากพบสารเคมีเกินค่ามาตรฐานก็ต้องถูกปรับหรือว่ามีบทลงโทษแต่หากไม่เกินค่ามาตรฐานก็ต้องทำความเข้าใจกับประชาชนว่าจะต้องทำความสะอาดผลไม้ที่นำเข้าอย่างไรนะครับก่อนที่จะนำไปบริโภคเช่นแช่น้ำ 20-30 นาทีเพราะผลไม้ส่วนใหญ่จะมีสารเคมีแต่ถ้าไม่เกินค่ามาตรฐานของอย.ที่วางมาตรฐานสารเคมีที่ต่ำสุดอยู่แล้วนะครับตรงนี้ก็ต้องปรับตัวทั้งเรื่องของการทำความสะอาดและก็การทำความเข้าใจเรื่องของการสื่อสารซึ่งคนที่จะให้ข้อมูลก็ต้องระวังด้วยว่าจะทำให้สินค้ามีสินค้าเนี่ยนะครับได้รับความเสียหายหรือไม่หากไม่มีความผิดแต่ว่ามีความผิดเนี่ยก็ต้องถูกปรับแล้วก็ลงโทษต่อไปนะฮะส่วนการตรวจสารพิษที่เกินมาตรฐานแต่ว่ามีการแถลงข่าวว่าสามารถรับประทานได้นะฮะคุณสมศักดิ์บอกว่ามาตรฐานที่ได้วางเอาไว้เป็นมาตรฐานขั้นต่ำและบางครั้งนะฮะผลไม้ก็ต้องทำความสะอาดซึ่งอยู่ในเงื่อนไขวิสัยที่สามารถรับประทานได้เพราะฉะนั้นนะครับก็ขึ้นอยู่กับแต่ละชนิดของผลไม้ครับเดี๋ยวไปฟังคุณสมศักดิ์ครับลุกเป็นไงครับกินได้ไม่ได้ก็ขอให้ฟังอย.เมื่อวานนี้ก็แถลงนะฮะว่าในบางส่วนถ้ามันเกินกับมาตรฐานของอย.นะมาตรฐานพวกสารเคมีต่างๆเหล่านั้นเนี่ยถ้ามันเกินมันก็ต้องถูกปรับลงโทษแต่ว่าถ้ามันไม่เกินก็ต้องทำความเข้าใจให้กับพี่น้องประชาชนว่าเราทำความสะอาดพวกผลไม้ที่นำเข้ามาอย่างไรก่อนบริโภคเนี่ยมันมีการล้างมีการแช่น้ำนะอะไรเนี้ยแช่น้ำ30นาที20นาทีมันก็ต้องดำเนินการเพราะว่าผลไม้ส่วนใหญ่นะมันจะมีสารเคมีนะครับแทบทุกแบบแต่ว่าถ้าอันไหนที่มันไม่เกินมาตรฐานของอย.ที่วางมาตรฐานของสารเคมีต่ำสุดอยู่แล้วนะครับถ้าต่ำสุดตรงนี้น่ะเราก็ต้องปรับตัวนะครับปรับตัวในเรื่องของทั้งเรื่องของการทำความสะอาดการล้างผลไม้แล้วก็การความเข้าใจการสื่อสารเข้าสู่ประชาชนสื่อทั้งหลายเนี่ยคนที่จะเอามาเป็นข้อมูลให้เนี่ยก็ต้องระวังด้วยว่ามันทำให้สินค้าเขาเสียหายไปหรือเปล่าโดยที่เขาไม่ได้มีความผิดหรือว่าถ้าเขามีความผิดก็ต้องปรับลงโทษกันครับเห็นบอกว่ามันเกินค่าเกินมาตรฐานนะท่านแต่ว่ามันกินได้มันจะดูแบบแปลกๆว่าฟังแล้วดูแบบ
คือมาตรฐานที่เขาวางไว้เป็นมาตรฐานขั้นต่ำนะบางครั้งเนี่ยผลไม้มันต้องไปทำความสะอาดแล้วไปทำความสะอาดทำความสะอาดก็มันก็อยู่ในเงื่อนไขของวิสัยที่สามารถทำได้อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับแต่ละชนิดของผลไม้นะครับก็ต้องดูอย.ก็ดูรายละเอียดครับนะฮะก็คนที่ชอบกินครับก็ล้างน้ำเยอะๆหน่อยแล้วกันแนะนำให้ลองเอาไปแช่ด่างทับทิมดูแล้วกันนะฮะแล้วก็แช่น้ำนานๆแช่น้ำนี่คือไม่ได้แช่น้ำทิ้งเอาไว้ในนั้นนะหมายถึงว่าเอาแช่ไว้ในหม้อแล้วก็เปิดน้ำนะแล้วให้น้ำมันไหลผ่านนะไม่ใช่แช่น้ำคือเอาหม้อใส่น้ำแล้วก็แช่ไว้อย่างนั้นนะมันก็วนอยู่ในนั้นนะเข้าใจนะเข้าใจใช่ไหมค่ะเออแล้วก็ต้องแช่ด่างทับทิมหน่อยนึงอะไรอย่างนี้เผื่อมันจะลดทรงลดสารอะไรกันได้บ้างก็ว่ากันไปแต่ก็ที่สำคัญก็คือพอหลังจากยังไงก็ตามก็ต้องปล่อยน้ำทิ้งนะฮะแล้วก็แช่ไปนะครับเราไปดูเรื่องโพอีกเรื่องนึงนะฮะก็รู้สึกว่าจะมีโพออกมานะคุณสมศักดิ์ก็ได้มีการตอบเรื่องของโพหลังจากที่ผลโพนี้ออกมาบอกว่ายังไงนะเหมือนรัฐบาลจะอยู่ได้ไม่นานอยู่ได้ไม่ครบเทอมค่ะเราไปดูกันเลยฮะว่าเป็นอย่างไรค่ะที่ทำเนียบรัฐบาลนายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขค่ะในฐานะแกนนำพรรคเพื่อไทยให้สัมภาษณ์ถึงผลสำรวจประชาชนของนิด้าโพที่ยังมีประชากรอีกกว่า 57% ค่ะระบุว่ารัฐบาลอาจอยู่ไม่ครบเทอมในฐานะผู้อาวุโสทางการเมืองประเมินว่ามีปัจจัยอะไรบ้างที่จะทำให้รัฐบาลไปต่อไม่ได้ซึ่งคุณสมศักดิ์เนี่ยก็บอกว่าตนว่าไม่น่าจะไปสนใจอะไรประเด็นนี้บางครั้งเวลาเลือกตั้งโพล 85% ก็ยังไม่ใช่สุดท้ายก็แพ้แต่เอาแน่เอานอนบางเรื่องบางราวไม่ได้แต่เอาเป็นข้อมูลให้ไว้วิพากษ์วิจารณ์กันเป็นความสนุกสนานส่วนจะมีปัจจัยอะไรนั้นตนมองว่าเรื่องนี้ยังไม่ต้องวิเคราะห์เพราะว่ายังอีกนานค่ะเมื่อถามว่าในส่วนของการตั้งข้อสังเกตเรื่องคำร้องของพรรคเพื่อไทยที่อาจจะนำไปสู่การยุบพรรคเพื่อไทยนั้นนายสมศักดิ์กล่าวว่าวันนี้สังคมมีข้อมูลข่าวสารที่สามารถแสดงออกในสังคมได้รวมถึงมีโอกาสแสดงออกผ่านโทรทัศน์ได้เช่นกันค่ะเมื่อถามว่าในส่วนของปัญหาที่พรรคร่วมรัฐบาลมักขวางนโยบายของพรรคเพื่อไทยนายสมศักดิ์กล่าวว่าตอนเลือกตั้งก็อยากจะให้ประชาชนเลือกพรรคของเราให้ได้มากกว่า 50% ของจำนวนส.ส.เพราะจะทำให้เกิดความคล่องตัวเราก็เตรียมพร้อมว่าหากมีการเลือกตั้งเมื่อมีพรรคร่วมก็จะเป็นเช่นนี้เหมือนกันบ้างเหมือนกันไม่เหมือนค่ะแต่สุดท้ายก็ต้องจบไปพอรู้ว่าเหนือใต้ออกตกมีอะไรแต่หากเป็นพรรคเดียวมากกว่า 50% ก็ไม่ต้องระมัดระวังอะไรเป็นความสามารถที่จะต้องปรับให้ทันกับเกมการเมืองต่างๆเดี๋ยวเราไปฟังเสียงกันค่ะปัจจัยที่ทำให้อยู่ครบเทอมมากไม่ก็ถึงวันนี้ผมว่าไม่ได้ไปสนใจตรงนี้นะเพราะว่าโพบางครั้งบางทีโพ 85% มันก็ยังไม่ใช่อ่ะเวลาไปเลือกตั้งหรืออะไรต่างๆคุณเห็นไหมเขาบอกโอ้ย 85% ไม่ต้องไปดูแล้วสุดท้ายก็แพ้ได้มันก็เอาแน่เอานอนเป็นบางเรื่องบางราวก็ไม่ได้แต่เพียงแต่ว่าเอาเป็นข้อมูลไว้ให้ไว้วิพากษ์วิจารณ์กันมันเป็นความสนุกสนานหรือเป็นอาหารนะเป็นอาหารแล้วลองวิเคราะห์ในฐานะที่มีประสบการณ์การเมืองสูงครับมันมีปัจจัยอะไรที่ทำให้อยู่ไม่ครบวาระคือผมคิดว่าเรื่องนี้ยังไม่ต้องวิเคราะห์นะยังไม่ต้องวิเคราะห์เพราะว่ามันยังอีกนานมันไม่มีอะไรหรอกบางคนเขามีการตั้งข้อสังเกตถึงการรับคำร้องเรื่องของการยุบพรรคเพื่อไทยเองเนี่ยค่ะเขาก็เลยกังวลถึงท่านรองก็วันนี้มันเป็นสังคมข้อมูลข่าวสารนะครับใครมีอะไรที่มันสามารถแสดงออกให้สังคมได้เห็นนะได้มีโอกาสแสดงหรือออกโทรทัศน์พวกเราก็เป็นส่วนหนึ่งที่เหนี่ยวนำทำให้เกิดเรื่องต่างๆเนี่ยเพราะคนอยากออกโทรทัศน์เขาก็มาแสดงออกเรื่องชัดเจนไม่ชัดเจนผมเคยนำเสนอไว้ตั้งแต่สมัยยุติธรรมเนี่ยว่าต้องมีกฎหมายฉบับหนึ่งที่เรียกว่า law of
efficiency แต่ว่ากฎหมายไม่สามารถผลิตสำเร็จมาใช้งานได้คือหมายความว่าการร้องเรียนหรือการแสดงความคิดเห็นอะไรต่างๆถ้ามันร้องเรียนแล้วสิ่งที่ถูกที่ร้องเรียนมันไม่ได้ผิดนะตัวเองทำให้เกิดภาพความรู้สึกของประชาชนกระทบต่างๆเหล่านั้นน่ะก็จะต้องถูกทำอะไรบ้างต้องรับผิดชอบกับสังคมบ้างไม่ใช่ว่าพูดไปได้เรื่อยเฉยนะครับว่าพูดออกมาแล้วต้องรับผิดชอบจะลงโทษแค่ไหนปรับแค่ไหนหรืออะไรอย่างไรเนี่ยก็ต้องทำเรื่องของ law of efficiency หรือว่าในกรณีที่เขาทำไปเพื่อประโยชน์ของสาธารณะเนี่ยมันอาจจะอะไรที่มันไม่ครบถ้วนบ้างมันก็ต้องลดหย่อนความโทษกันนะครับตัวนี้ law of efficiency ผมทำไว้แต่มันไม่เสร็จนะอยู่ที่การเดิมอ่ะก็ตอนนี้เราได้รับผิดชอบอย่างนี้แล้วก็แล้วแต่ท่านรองครับแล้วปัญหาพรรครวมอะไรที่ชอบขวางงานหรือตัวเพื่อไทยจะเป็นอุปสรรคทำให้ถึงอะไรไม่รัฐบาลเนี่ยนะเวลาเราเลือกตั้งเราก็บอกโอ้อยากให้เลือกพรรคในพรรคหนึ่งหรือพรรคของเราเนี่ยให้มีปริมาณมากกว่า 50% ของปริมาณส.ส.ต่างๆเพราะอะไรก็เพราะให้เกิดความคล่องตัวเราก็เตรียมพร้อมกันอยู่แล้วว่าถ้าหากว่าการเลือกตั้งมันเป็นพรรคร่วมมันก็ต้องเป็นอย่างนี้ความคิดเห็นก็เหมือนกันบ้างไม่เหมือนกันบ้างแต่สุดท้ายมันก็ต้องจบไปในทิศทางเดียวกันก็เป็นธรรมดาเป็นมาทุกยุคทุกสมัยเป็นอย่างนี้นะครับอย่าไปตกใจว่ามันมีอะไรเป็นพิเศษจากเดิมไม่มีพิเศษเป็นธรรมดาก็ว่ากันไปก็จะทำให้ผู้บริหารหรือการเมืองก็คล่องตัวขึ้นนะครับก็จะได้รู้ว่ามีทางเหนือใต้ออกตกมันมีอะไรนะครับถ้ามันเป็นพรรคเดียวมากกว่า 50% เลยเนี่ยก็อาจจะไม่ต้องระวังอะไรนะครับอันนี้ก็เป็นความสามารถที่จะต้องปรับเข้ามาให้ทันกับเกมการเมืองต่างๆครับนะฮะผมเชื่อครับคุณสมศักดิ์อยู่พรรคไหนพรรคนั้นได้เป็นรัฐบาลฮะเอ้าครับคุณไม่สังเกตเหรอจนแล้วจนรอดผมก็เห็นคุณสมศักดิ์ได้เป็นรัฐบาลได้เป็นรัฐมนตรีทุกรอบครับฮะเอาละหมดลงแล้วหมดข่าวลงแล้วนะฮะวันนี้ก็มีหลายเรื่องนะก็รอดูนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของดีไอคอนว่าต่อไปนี้จะเป็นยังไงต่อไปนะครับเรื่องของท่านทนายนะฮะเรื่องของคุณเอกภพนะฮะเรื่องของอะไรนี่รัฐศกรรมนะครับส่วนเรื่องของพรรคประชาชนถูกเขาเรียกว่าอะไรมือดีนะฮะเอาไปโพสต์เป็นพรรคประชาชนกับ BRN ประกอบกันเนี่ยคุณผู้ที่ได้รับมอบหมายใครนะฮะคุณหมอวาโยจะฟ้องเมื่อไหร่นะฮะเราก็รอดูเพราะมีการฟ้องปั๊บเราจะได้รู้ว่าอ๋อมันเป็นอะไรยังไงแต่ว่าถ้าไม่ฟ้องคงเข้าใจนะฮะอ่ะขอบคุณครับหมดเวลาลงแล้วนะเดี๋ยวเรา3คนขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ